พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคครับทุกคนเล่นอะไรกันอยู่ครับเล่นแจ็คพอตเหรอแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะไรนะบิงเอเลี่ยนเอามาให้หนูเหรอเอเลี่ยนเอาอะไรมาให้เอาของเล่นโอ้นี่เป็นของเล่นจากเอเลี่ยนเลยเหรอเนี่ยอ๋อทุกคนอันนี้เป็นของเล่นแช่น้ำใช่ไหมถ้าเราเอาไปแช่น้ำมันจะตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่เราลองแช่น้ำกันไหมครับเราจะไปแช่น้ำทะเลกันเลยนะเพราะว่าปลาดาวเนี่ยจะต้องอยู่ที่ทะเลแกะเลยครับแกะเลยครับโอ้แกะออกมาแล้วครับอุ้ยตัวสีส้มด้วยครับทุกคนแกะออกไหมครับแกะไม่ได้แกะไม่ได้อุ้ยของบิ๊กแกะออกมาแล้วของบิ๊กเป็นรูปปลาโลมาใช่ไหมโอ้ไหนขอให้เพื่อนดูใกล้ๆหน่อยหูนี่ทุกคนปลาโลมาครับตัวมันนุ่มมากค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอาไปแช่ในน้ำตัวจะใหญ่ขึ้น 200% แสดงว่าจะตัวใหญ่มากเลยนะตัวเท่าตัวบิงเลยหรือเปล่าเนี่ยหูบิงเอาไปลงน้ำนะครับโอ้ดูของไบสิหูของไบปลาดาวสวยอะสีสวยเหมือนของจริงเลยนะใช่ไปเราไปแช่น้ำกันครับอุ้ยลองลงน้ำสิโอ้โหโอ้ยลงน้ำแล้วใหญ่ไหมไม่ใหญ่อ้าวไม่เห็นใหญ่เลยต้องรอไหนมันมีหรือเปล่าอ๋อมันต้องรอประมาณ24ชั่วโมงอ๋อมันต้องรอ1วันมันถึงจะใหญ่ขึ้นนายบิงขอดูหน่อยของบิงล่ะใหญ่ไหมของบิงต้องรอไหมโอ้ของบิงก็ยังไม่ใหญ่นะอุ้ยของบิงมันว่ายน้ำอ่ะอุ้ย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 ของบิงมันว่ายน้ำลงไปอ่ะไม่เราขอว่ายไปตรงนู้นนะได้เลยหนูว่ายน้ำเป็นยังไหนลองสิโอ้พาปลาดาวไปด้วยเหรอน้องบิงน้องใบมานี่เร็วมาเอาปลาใส่กระบอกหน่อยเร็วปลามันล่วงน้ำอยู่หรือเปล่าบิงหาเจอเปล่าเจอเปล่าเจอไหมเจอกี่ตัวลูกสองตัวโอ้บิงงมได้ครับบิงงมได้โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในกระบอกนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้ามันเติบโตจะเป็นยังไงอ่ะใส่กระบอกเลยครับโอเคลงมาแล้วนี่ปลาโลมาอีกตัวนึงปลาดาวปลาดาวลงได้ไหมโอเคปิดฝาปิดฝาและนี่ก็คือนี่ปลาดาวกับปลาโลมานะครับเราใส่ไว้ในขวดน้ำแล้วโอ้สีสวยมากครับโดยเฉพาะปลาดาวปลาดาวของเราสีสวยมากแล้วก็มีปลาโลมาขย่าวหน่อยขย่าวขย่าวโอโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันจะตัวใหญ่แค่ไหนพร้อมไหมพร้อมเราปิ๊งเลยนะเอาใบถือหน่อยเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนเช้าเลยเดี๋ยวก่อนถือก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองสามโอเคครับทุกคนและนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วปลาดาวของเราตัวโตมากทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าจานเลยอ่ะหูอ่ะนุ่มนุ่มไหมลองเอานิ้วจับดูสิเหมือนของจริงมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคือของจริงอันนี้ของจริงหรือเปล่าไหนลองออกมาวางบนจานสิตัวมันลื่นๆเหมือนของจริงเลยครับทุกคนโอ้เหมือนจริงมากเลยอ่ะมีลูกตาด้วยทุกคนเหมือนจริงแต่ว่าของปลอมของปลอมหรือของจริงกันแน่ลองหงายดูสิถ้าของจริงอ่ะข้างล่างเขาจะมีปากเฮ้ยข้างล่างก็เหมือนของจริงนะนี่ไงเป็นร่องเลยอ่ะโหแล้วมันลื่นปึ๊ดเลยอ่ะนะแล้วมันมีความเค็มด้วยนะมันเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะปลาดาวเนี่ยมันอยู่ในทะเลลูกอาศัยอยู่ในทะเลนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพ่อแบงค์จะมาเล่าเรื่องปลาดาวให้พร้อมไหมครับอ๋อปลาดาวหรือเขาเรียกว่าดาวทะเลดาวทะเลเป็นสัตว์นะที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือเขาไม่มีกระดูกเลยจริงๆแล้วก็ลำตัวเขาลักษณะลำตัวจะเป็นแบบ5แฉกคล้ายรูปดาวเห็นไหมเขาผ้าแฉกไหมใช่มี5แฉกจริงๆแฉกๆตรงนี้เขาเรียกว่าแขนโอ้แขนเหรออันนี้คือแขนเหรอใช่โอ้นี่เป็นแขนซึ่งหลังเขาเนี่ยตรงหลังอันนี้เรียกว่าหลังนะหลังเขาอ่ะจะมีชั้นที่เป็นปุ่มอ๋อนี่ไงปูนเป็นตะปุ่มตะปั่มเต็มไปหมดเลยกระจายหูบิ้งบิ้งเมื่อกี้แล้วตัวเขาลื่นมากเลยนะตัวเขาลื่นเพราะเขาอยู่ในน้ำเลยเขาต้องมีอ๋อและอะไรรู้ไหมเรายังไม่เห็นปากเขาเลยนะปากปากเขาอ่ะปากอยู่ไหนด้านล่างปากอยู่ข้างล่างเหรออยู่ตรงจุดกึ่งกลางเลยนะจุดกึ่งกลางตรงนี้เหรอใต้แขนของแต่ละข้างใช่อันนี้ใช่อั
าจจะไม่ค่อยเห็นนะใต้แขนเขาจะมีหนวดเล็กๆเต็มไปหมดเลยหนวดโอ้มีหนวดปลาหมึกด้วยอยู่ตามนี้ฮะปลาหมึกเป็นหนวดปลาหมึกซึ่งปลาดาวเนี่ยมีสีเยอะมากเลยนะโอ้มีสีแดงเคยเห็นอะไรบ้างเคยเห็นสีอะไรบ้างสีส้มอันนี้สีส้มใช่ไหมนี่ปลาดาวเขามีทั้งสีขาวสีชมพูสีแดงว้าสีเหลืองก็มีนะสีดำและสีม่วงมีและสีขาวแต่ที่สำคัญนะเด็กๆถ้าเราเจอปลาดาวอ่ะเราห้ามจับนะเราต้องปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวมันตายจะตายได้ถ้าเราไปจับเขาอาจจะได้รับการบาดเจ็บปลาดาวหรือดาวทะเลเนี่ยไม่ใช่สัตว์จำพวกปลานะฮะไม่ใช่ปลาเหรอแล้วเขาเป็นจำพวกอะไรเพราะว่าต้องบอกก่อนเหตุผลที่เขาว่าไม่ใช่อยู่ในจำพวกปลาเพราะว่าเขาไม่มีเหงือกถ้าปลาเขามีเหงือกเอาไว้หายใจใช่อย่างนี้นี่เองไม่มีเหงือกไม่มีเกล็ดไม่มีคีบเลยมีแต่พวกท่อเล็กๆเต็มไปหมดเหมือนขาของมันท่ออะไรในตัวแล้วเขาอยู่ในประเภทอีคีนเดิมหรือว่าแปลว่าสัตว์ที่ผิวหนังเป็นหนังอยู่ในประเภทสัตว์อยู่ในประเภทสัตว์ที่ผิวหนังเป็นหนังไม่ใช่ปลาอย่างเช่นหอยเม่นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้นะใช่อย่างเช่นเม่นทะเลใช่ปิงทะเลใช่อีแปะทะเลหูเข้าไปเก่งมากอีแปะคือตัวอะไรอ่ะแม่ไม่เคยเห็นแม่เคยเห็นแต่เม่นกับปิงก็ความรู้เกี่ยวกับปลาดาวก็มีประมาณนี้เนาะที่เด็กต้องรู้ไว้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย